อยู่อย่างเข้มแข็งหลัง60อย่าไปกังวลว่าถ้าคุณจากไปอะไรจะเกิดขึ้นเพราะเมื่อกลายเป็นผงธุลีไปแล้วใครเขาจะยกย่องชื่นชมหรือตำหนิประณามอย่างไรคุณจะไปรู้สึกรู้สาอะไรได้ลูกของคุณเขาจะเป็นอย่างไรก็อย่าเป็นห่วงให้มากนักพวกเขาต่างก็มีจุดหมายและหนทางชีวิตของตนเองตายไปแล้วคุณก็ยังไม่เลิกเป็นทาสของลูกๆอีกหรืออย่าไปคาดหวังอะไรมากจากเด็กๆต่อให้คุณชุบเลี้ยงใครไว้ดูแลคุณยามแก่เฒ่าเขาก็ต้องวุ่นวายกับการงานและภาระผูกพันต่างๆเกินกว่าจะมีเวลามาช่วยเหลือดูแลอะไรคุณได้มากนักส่วนลูกจริงๆนั้นก็อาจจะกำลังทะเลาะกันเพื่อแย่งทรัพย์สมบัติของคุณอยู่ทั้งๆที่คุณยังมีชีวิตอยู่ก็ได้ดีขึ้นมาหน่อยก็อาจจะแค่แอบภาวนาให้คุณอย่าใช้เงินให้มากและรีบจากไปเสียเร็วๆอย่างนี้ก็ไม่ให้เห็นอยู่ถมไปคุณไม่รู้หรอกหรือว่าบรรดาลูกๆเขาถือว่าทรัพย์สมบัติของคุณเป็นสิทธิ์ขาดของเขาไปแล้วคุณจึงไม่มีสิทธิ์จะไปกำหนดอะไรได้เลยในเงินที่เป็นของเขาเข้าใจไหมคนอายุเกิน60อย่างคุณเนี่ยต้องเลิกเอาสุขภาพไปแลกกับความร่ำรวยได้แล้วมีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อสุขภาพคืนมาไม่ได้คุณตอบได้ไหมว่าจะหยุดหาเงินเมื่อใดเท่าไหร่คุณถึงจะบอกว่าพอแล้ว100,000,000,000,010,000,000พอหรือยังไม่ทราบต่อให้คุณมีไร่นานับพันไร่คุณก็กินข้าวได้แค่วันละ3 จานแม้มีคฤหาสน์นับพันหลังคุณก็ต้องการพื้นที่หลับนอนยามค่ำคืนเพียง8 ตารางเมตรดังนั้นตราบใดที่คุณยังมีข้าวปลาอาหารกินอย่างเพียงพอมีเงินพอใช้สอยได้ทุกวันเพียงเท่านี้ก็ดีเหลือหลายแล้วอายุเท่านี้แล้วคุณควรอยู่อย่างเป็นสุขทุกบ้านต่างก็มีปัญหาของตนเองอย่ามัวไปคิดเปรียบเทียบแข่งแย่งแข่งดีกันไม่ว่าชื่อเสียงฐานะในสังคมหรือความก้าวหน้าของเด็กๆสิ่งที่ควรจะแข่งกันทำจริงๆนั้นคือแข่งกันมีความสุขแข่งกันมีสุขภาพดีและอายุยืนนานส่วนอะไรที่เราเปลี่ยนมันไม่ได้ก็อย่าไปฝังอกฝังใจให้ป่วยการและทำลายสุขภาพตัวเองเลยอายุป่านนี้แล้วก็ยังเปลี่ยนมันไม่ได้เลยหลัง60แล้วอย่างนี้คุณต้องค้นหาหนทางของคุณเองที่จะสร้างชีวิตที่เป็นอยู่ดีๆและสุขสดใสขึ้นมาให้ได้ตราบใดที่มันทำให้คุณอารมณ์ดีคิดถึงแต่สิ่งที่ทำให้เป็นสุขทำอะไรก็สุขสนุกกับมันอยู่ทุกวันนั่นก็หมายความว่าคุณได้ผ่านวันเวลาอย่างเป็นสุขแล้วทุกวันวานที่ผ่านไปคุณจะสูญเสียไป1 วันแต่ถ้ามันผ่านไปอย่างเป็นสุขวันนั้นคือกำไรชัดๆเลยจิตใจที่ดีจะช่วยรักษาโรคภัยได้ถ้าจิตใจเป็นสุขโรคก็จะหายเร็วขึ้นแต่ถ้าจิตใจทั้งดีทั้งเป็นสุขด้วยแล้วล่ะก็ความเจ็บป่วยจะไม่มีทางมาแผ่วผ่านได้ด้วยอารมณ์ที่ดีแจ่มใสอยู่เป็นนิดออกกำลังกายให้เพียงพออยู่กลางแจ้งบ่อยๆกินอาหารให้ครบหมู่ได้วิตามินและแร่ธาตุอย่างเพียงพอ เพียงเท่านี้ก็เชื่อได้แน่นอนว่าชีวิตที่เป็นสุขอีก20หรือ30ปีจะเป็นของคุณแน่นอนเหนือสิ่งอื่นใดคุณต้องรู้จักบ่มเพาะและเก็บเกี่ยวความสุขดีๆจากการได้อยู่ได้เที่ยวได้คุยกับเพื่อนๆเพราะเขาเหล่านี้จะช่วยให้คุณรู้สึกเยาว์วัยและมีความหมายอยู่เสมอขาดพวกเขาเมื่อใดคุณจะต้องรู้สึกสูญเสียอย่างแน่นอนครับแล้วเห็นเฉลียงชีวิตในวัยชรากันบ้างไหมก็ต้องขอบคุณทั้งเจ้าของความคิดผู้เผยแพร่และผู้ที่ส่งมาให้อ่านให้ฟังกันนี้ก็อยากจะบอกว่า